ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเช่สวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคสต์ครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในระดับบริหารจัดการนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ระดับท็อปเลเวลแมネจเมนต์ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยหัวใจสำคัญของการที่เราอยู่ในตำแหน่งในระดับกลางในองค์กรนั้นเนี่ยคืออะไรแน่นอนว่าเราเองจําเป็นที่จะต้องรู้และก็เข้าใจดีเทลงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานะครับเราเป็นผู้บริหารทีมขายเราก็ต้องรู้ว่าน้องๆที่อยู่ในทีมขายแต่ละคนดูแลแอคเขาดูแลลูกค้าอะไรนะครับมีทีมงานที่คอยดูแลจัดการเรื่องเอกสารไหมนะครับถ้าเราอยู่ใน,ผนแผนกบัญชีเราก็ต้องรู้ว่าเรามีบัญชีเจ้าหนี่บัญชีลูกหนี่นะครับมีต้นทุนอะไรนะครับนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราจะต้องเข้าใจในฐานะที่ถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับกลางในองค์กรผู้บริหารระดับกลางเนี่ยน,นะครับ บางทีเนี่ยเราลุยไปกับทีมงานเนี่ยนะครับแล้วเราก็เรียกว่าแบกช่วยนะครับน้องๆคนไหนที่อาจจะความสามารถไม่ถึงเราก็แบกคือมันดีไหมมันดีนะครับแต่มันดีครึ่งเดียวครับเพราะว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนทํางานที่เป็นผู้บริหารระดับกลางเนี่ยมันต้องมีทั้งวางแผนลงดีเทลงานในแต่ละวันมีทั้งรับผิดชอบเป้าหมายที่จะต้องทําไปให้ถึงทั้งระยะสั้นระยะกลางนะครับส่วนระยะไกลเนี่ยมักจะเป็นเป้าหมายที่ทางผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ น้องๆที่เป็นระดับปฏิบัติการเนี่ยก็พกความรู้ความสามารถมาแบบจํากัดเท่าที่เขาเคยทําเคยเห็นเคยพบมาแต่พอมาทํางานเนี่ยการที่จะต้องปิดงบให้ได้ทําวิเคราะห์งบให้เป็นทํารายงานต่อผู้บริหารให้ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่พนักงานในระดับปฏิบัติการเนี่ยเคยจับเคยสัมผัสเป็นงานปกติของเขาถูกไหมครับแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่ที่เคยแบกหายไปไอ้น้องที่เคยให้พี่แบกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับเขาจะทํำยังไงอะครับ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแผนกมันจะกลายเป็นความเสี่ยงองค์กรทันทีครับเพราะฉะนั้นเวลามองเรื่องนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการหรือตัวคุณเองเป็นระดับผู้จัดการเองนะครับหรือคุณเป็นผู้บริหารนะครับต้องวิเคราะห์ตรงนี้ให้ดีบางทีมันเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนลึกๆความมุ่งมั่นหรือความพยายามของคนทํางานในแต่ละวันมุ่งมั่นพยายามอดทนตั้งใจสี่คที่ผมพูดไปดีไหมคือดีนะครับดีมากๆด้วยแต่การทํางานเนี่ย มันต้องมาพร้อมกับการวางแผนการจัดการงานอย่างเป็นระบบการกระจายงานอย่างสมดุลแล้วก็มีการประเมินผลติดตามงานสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้ามันมีคนที่แบกงานของคนอื่นเอาไว้มากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่แบกงานนั้นเนี่ยเป็นคนในระดับหัวหน้าแผนเป็นระดับผู้จัดการจากแค่คนทํางานที่อดทนตั้งใจพยายามทุ่มเททุกอย่างเลยนะครับ แต่ว่าไปแบกน้องมีการทํางานที่อาจจะไม่ได้เป็นระบบระเบียบมากนะักแต่งานสามารถออกมาได้เพราะว่ามีเดอะแบกคนนี้อยู่งานในแต่ละวันมันสามารถออกมาได้ที่ผ่านมามันอาจจะได้อยู่ครับแต่ต้องตั้งคําถามว่าแล้วถ้าในปีต่อไปเนี่ยองค์กรต้องพัฒนาธุรกิจมากขึ้นมีการขยายสาขามีการขยายธุรกิจมากขึ้นต้องการคนที่จะต้องมาช่วยองค์กรในการเข้าไปรับผิดชอบอพนักงานบัญชีเนี่ยพอมันมีบริษัทย่อย อาจจะไปเทคโอเวอร์บริษัทอื่นๆมาถามว่ามันทํางานเท่าเดิมได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องการบุคลากรที่มารับผิดชอบตรงนี้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกองค์กรก็บอกตรงกันครับว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับในการที่จะพัฒนาคนก็คือต้องพัฒนาคนจากภายในก่อนเป็นสําคัญเพราะว่าอะไรครับคนภายในเนี่ยรู้และเข้าใจวัฒนธรรมรู้และเข้าใจทิศทางสามารถสิงงานกับผู้บริหารได้ง่ายกว่าการที่เอาคนนอกเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าเอาคนนอกมาแล้วโอกาสสาเร็จมันไม่มีนะครับ มันต้องผสมผสานกันไปวันหนึ่งเนี่ยไอสิ่งที่มันแบกอยู่เนี่ยฮะมันจะต้องขักลงมาแน่นอนครับไม่วันใดก็มันหนึ่งผมรับประกันได้ทีมงานที่ไม่มีความสามารถมากพอเราต้องเข้าไปดูครับว่าเขาขาดอะไรตัวเขาไม่รู้ไม่เข้าใจงานที่ต้องทําหรือเปล่าตัวเขาไม่มีความพยายามไหมไม่ทุ่มเทคาแรคเตอร์ของเขาวิธีคิดมายด์เซตของเขามันไปไม่ได้กับองค์กรหรือเปล่าคุณก็ต้องเทรนนิ่งนะคุณก็ต้องประเมินคุณก็ต้องให้ feedback นะครับ ก็ไปไล่ฟังในทยานดีลิอรอปอดแคสได้น,นะครับผมก็มีพูดไว้หมดนะครับว่าการให้ฟีดแบ็กทำยังไงการประเมินทำยังไงหรือแม้แต่สุดท้ายถ้าพนักงานเขาไม่เหมาะกับองค์กรจริงๆเนี่ยการที่จะถูรูปถูกลงนะครับพยายามทาี่จะยื้อกันไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเป็นความเสี่ยงของทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็องค์กรเพราะวันหนึ่งเนี่ยพนักงานไปไม่ไหวจริงๆนะครับเขาอาจจะเกิดความเครียดทางสุขภาพจิตเรื่องนี้กไ็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้ววันหนึ่งทิ้งงานไปเลยทํำยังไงครับ ทีนี้ไอ้ที่แบกแบกอยู่นี้ยิ่งลําบากหนักกว่าเดิมอีกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วหรือเทรนนิ่งเขาแล้วเขาพัฒนาดีขึ้นอ้าวอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของทั้งพนักงานเองและองค์กรถ้ามันไปกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเลิกลากันไปแล้วก็ไปเจอคนที่เหมาะสมกว่ามันดีกับทั้ง2ฝ่ายมากกว่าแล้วก็ทําให้องค์กรเอ,เองเนี่ยไม่ต้องอยู่บนความเสี่ยงของการทํางานแล้วต้องมีคนคอยแบกนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยพนักงานที่เป็นในระดับปฏิบัติการอ่าบอกว่าก็ที่ผ่านมาพี่เขาช่วยมาตลอด ทีนี้แหละฮะคุณเป็นผู้บริหารคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณจะพูดไม่ออกนะครับวันนี้เราไปยัดเยียดว่าเขาต้องต้องทำเนี่ยแล้วไม่มีการทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่มีรูปแบบไม่มีการเทรนนิ่งนะครับอะไรให้เขาเลยเนี่ยรับประกันว่าไม่มีทางที่งานมันจะออกมาได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมองให้ดีนะครับหน้าที่สําคัญของการเป็นพนักงานในระดับเป็นผู้จัดก,การเนี่ยคือต้องบริหารจัดก,การทีมอย่างมีแบบแผนนะมีการกระจายงานได้ไม่ใช่ว่าตัวเองไปแบกบ แบกไว้ย้ำเลยครับวันหนึ่งนะครับอะไรที่มันรับน้ำหนักเกินความพอดีมันจะต้องพังลงมาอย่างแน่นอนแล้ววันที่มันพังลงมาการแก้ปัญหายุ่งยากกว่าคุณเข้าไปแก้ตั้งแต่วันที่คุณเห็นว่ามันมีการรับน้ำหนักที่มันไม่สมดุลเกิดขึ้นต้องมองอีกแบบครับว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความทุ่มเทความอดทนไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเพียงอย่างเดียว แต่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องกังวลและจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดเสียแต่เนิ่นๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีีต่อไปสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย